โอเคก็เอาไลน์ที่บรรยายวันนี้ก็จะพูดในเรื่องของ epidemic ของ wheezing ในเด็กนะครับแล้วก็กลไกการเกิดปัญหา lower airway obstruction ในผู้ป่วยเด็กกลุ่มนี้นะครับแล้วก็ปัญหาที่สำคัญคือเด็กเวลามาด้วย wheeze เนี่ยเราจะรักษายังไงให้เขาหายจากภาวะหอบแล้วก็ wheezing เขานะครับแล้วก็คำถามที่พบบ่อยในทางปฏิบัติก็คือเราจะแยกได้ยังไงว่าคนไหนเป็นวีสที่เป็นเกิดจากไวรัสอย่างเดียวแล้วหายไปได้เองหรือว่าคนไหนที่เราเจอตอนที่เขาเป็นวีสเนี่ยเขาจะเป็นแอสมาในอนาคตแล้วควรจะรักษาแบบแอสมานะครับแล้วก็ที่จะเน้นย้ำในการบรรยายครั้งนี้ก็คือเรามีวิธีการรักษาอะไรที่จะทำให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้ลดโอกาสการมีรีเคอร์เรนต์วีซิ่งหรือแอสมาในอนาคตนะครับนี่ดูในระบาดวิทยาเนี่ยถ้าเราดูในเด็กอายุน้อยกว่า6ปีนะครับอันนี้ก็เป็นสตัดดี้ที่ทำเป็นโคฮอร์ต follow เด็กไป6ปีแรกที่อาริโซนาของอเมริกานะครับเอ็นประมาณ800กว่าคนก็พบว่าคนที่มาอายุน้อยกว่า6ปีเนี่ยมีวีซพบได้ค่อนข้างบ่อยคือประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยจะมีวีซอย่างน้อย1ครั้งภายใน6ปีแรกนะครับก็ประมาณ 49% เนี่ยจะมีวีซมีอีก 51% ใน6ปีแรกเขาจะไม่มีวีซเลยใน 49% เนี้ยเขาก็จะแบ่งฟีโนไทป์ตามลักษณะการเกิดขึ้นของวีสและการหายไปของวีสได้เป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกนี่เราเรียกว่า transient early wheeze ก็คือมีวีสภายใน3ปีแรกแล้วพอพ้น3ปีวีสก็หายไปนะครับก็พบบ่อยที่สุดก็คือประมาณ 20% ของจาก 49% นี้นะครับกลุ่มที่2เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่า late onset wheeze ก็คือ3ปีแรกไม่มีวีสมีวีสตอน 4-6 ปีนะครับและกลุ่มที่3เนี่ยก็คือเขาเรียกว่า persistent wheeze ก็คือมีวีซตั้งแต่3ปีแรกแล้วก็วีซต่อเนื่องไปจนถึง6ปีก็ยังมีวีซอยู่นะครับนี่ถ้าเราดูคนไข้ตั้งแต่3ปีแรกเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคนไข้วีซที่อายุน้อยกว่า6ปีเนี่ย 70% มาด้วยวีซใน3ปีแรกมี 30% เท่านั้นที่มีวีซเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วง 4-6 ปีเพราะฉะนั้นประเด็นปัญหาที่เราเจอในเวชบำบัดก็คือเราจะรู้ได้ยังไงว่าเวลาเราเจอ 70% หรือกลุ่มใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นแค่วีสที่เป็นทานเซียนลีเกิดขึ้น3ปีแรกแล้วหายไปหรือว่าเขาจะเป็นวีสต่อเนื่องจนเทิร์นไปเป็นแอสมาในตอนที่เขาเป็นเข้าสู่วัยเรียนนะครับ ซึ่งถ้าเราดูหลักสถิติเนี่ยก็พบว่าถ้าเราดูวีสกลุ่มเนี้ย 70% ของคนไข้ที่เป็นวีสในเด็กอายุน้อยกว่า6ปีเนี่ยจะมีวีสตอนอายุ3ปีแรกเนี่ย 60%จะเป็นวีสที่เกิดขึ้นชั่วคราวแล้วหลัง3ปีจะหายไปเลยแล้วเรียกว่าทานเซียนวีเซอร์นะครับอีก 40% ก็จะเป็นวีสที่ต่อเนื่องยาวไปจนถึงช่วงอายุสกูลเอจแล้วก็กลายเป็นแอสมานะครับนี่ถ้าเราดูข้อมูลในประเทศไทยแล้วก็จะพบว่าสาเหตุส่วนใหญ่ที่เกิดวีสในช่วงเด็กเล็กเนี่ยเกิดจากไวรัสโดยเฉพาะ RSV นะครับข้อมูลในไทยก็จะพบว่า RSV ใน lower tract infection เนี่ยส่วนใหญ่เกิดในเด็กอายุน้อยกว่า1ปีและเกือบทั้งหมดก็จะเกิดในเด็กอายุน้อยกว่า2ปีนะครับซึ่งการระบาดของ RSV ในประเทศไทยเนี่ยจะต่างจากเขตหนาวนะครับเขตหนาวจะชอบระบาดฤดูหนาวแต่เขตร้อนอย่างประเทศไทยเนี่ยจะชอบระบาดฤดูฝนเพราะฉะนั้น RSV พีคในประเทศไทยก็จะระบาดตั้งแต่เดือน7ถึงเดือน10ทุกๆปีนะครับเพราะงั้นก็เริ่มต้นเลคเชอร์วันนี้ก็เข้าเดือนกรกฎาคมก็จะเป็นช่วงที่เราเริ่มเจอคนไข้มาด้วยไวรัลบรอนโคไลติสโดยเฉพาะจากเชื้อ RSV มากขึ้นนะครับนี่ถ้าเราดูตามกลุ่มอายุเนี่ยเราก็จะพบว่า RSV เป็นเชื้อที่คอมมอนที่สุดในเด็กที่อายุน้อยกว่า2ปีที่มาด้วย acute wheezing นะครับแต่ถ้าเป็นเด็กโตกว่า2ปีเนี่ยอันดับแรกที่เราเจอที่เป็น viral induced wheeze ก็จะกลายเป็น rhinovirus หรือก็จะเป็น viral URI แล้ว trigger ให้คนไข้ asthma เนี่ยมาด้วย wheeze นะครับคราวนี้กลไกการเกิดโรคเราก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มแรกก็จะเป็นแอสมาอย่างที่เราทราบว่าแอสมาจริงๆเป็น chronic airway inflammation นะครับและพวกนี้ก็จะมี airway ที่ hyper responsiveness ซึ่งตัว trigger ให้กลุ่ม asthma exacerbation เนี่ยอาจจะเป็น viral infection ก็ได้หรือจะเป็นกลุ่มของ allergen หรือว่า irritant อย่างควันบุหรี่หรือว่าอากาศที่หนาวเย็นอากาศเปลี่ยนก็จะกระตุ้นให้เด็กมี wheeze มีหอบได้ซึ่ง pathophysiology ของ wheezing ใน asthma ที่สำคัญคือ bronchoconstriction นะครับซึ่งอาจจะตอบสนองต่อบองโคเลเตอร์ค่อนข้างดีก็จะเป็นลักษณะทิปิคอลของคนไข้กลุ่มแอสมานะครับคราวนี้ถ้าเป็นกลุ่มอีกอันนึงก็คือเป็น RSV บองโคไลติสเนี่ยเราลองมาดูว่าทำไมเวลาเราติดเชื้อ RSV ในเด็กเล็กแล้วชอบมาด้วยบองโคไลติสหรือมาด้วยวีสนะครับเราลองมาดูรีเซปเตอร์ของไวรัส RSV ถ้าเกิดเราเอาเซลล์คัลเจอร์ของ respiratory tract epithelium มาแยกบริเวณกันนะครับที่จมูกที่เทเคียหรือที่ระดับบองคิโอเนี่ยเราจะพบว่าที่ RSV receptor เนี่ย
condense กันอยู่มากๆที่ small airway หรือที่บรอนเคียลมิวโคซ่านะครับก็จึงเป็นเหตุผลว่าเวลาเรามี infection ของ RSV ครั้งแรกและร่างกายยังไม่มี immunity เนี่ยถึงเกิดปัญหาเป็น lower tract infection หรือ bronchiolitis ได้มากเพราะว่า receptor ส่วนใหญ่มันอยู่ใน small airway อยู่ในบรอนคิโอนะครับซึ่งจะต่างจากไรโนไวรัสซึ่งไรโนก็แปลว่าจมูกก็แปลว่า receptor ส่วนใหญ่อยู่ที่จมูกเวลาติดไรโนไวรัสก็จะเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดา common cold นะครับแต่ RSV เนี่ย receptor มัน locate อยู่ที่ small airway เพราะฉะนั้นเวลา infect เข้าไปครั้งแรกก็มักจะเป็นpneumonia หรือ bronchiolitis ได้บ่อยนะครับคราวนี้พอ RSV เข้าไปในร่างกายเนี่ยก็จะเกิด inflammation นะครับ inflammation ใน acute phase ก็จะมี mediator ออกมาหลายอันซึ่งส่งผลสุดท้ายเนี่ยทำให้เกิด wheezing จาก airway edema ซึ่งอาจจะต่างจาก asthma นะครับ asthma เป็น bronchoconstriction response ต่อ bronchiolitis ดีแต่ viral bronchiolitis เนี่ยเป็น airway edema เพราะฉะนั้นการตอบสนองต่อ bronchiolitis ก็จะไม่ดีคราวนี้นอกจากระยะสั้นที่มี acute airway edema แล้วเนี่ยระยะต่อเนื่องหลังจากนั้นเนี่ยเวลามี RSV เข้ามาก็จะกระตุ้นให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของ immunity นะครับทำให้เกิดการ dominant ของ T helper 2ซึ่ง T helper 2เนี่ยก็จะไปในสายกระตุ้นให้เกิด allergic inflammation นะครับก็จะมีการหลั่ง interleukin 4กับ5ซึ่งไป recruit eosinophil กับกระตุ้นการ secrete IgE ก็จะทำให้คนไข้เนี่ย turn ไปเป็น recurrent wheezing หรือ asthma ในอนาคตโดยที่ mediator ที่สำคัญที่หลั่งออกมาจากกลุ่มทั้ง acute inflammation และกลุ่มที่ recurrentinfection หรือ recurrent inflammation ก็คือ leukotriene นะครับคราวนี้เราจะรักษา Wheeze ได้ยังไงในกลุ่มนี้นะครับก็ลองให้ดูรีวิวเปเปอร์ของ American Academy of Pediatric Guideline ว่าการรักษา bronchiolitis เนี่ยมีวิธีการรักษาที่เป็นมาตรฐานอย่างไรบ้างนะครับซึ่งถ้าเราดูรีวิวนี้เราก็แทบจะรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรจะรักษาได้สักเท่าไหร่นะครับลองดูกันเขาก็บอกว่าถ้าเป็นviral bronchiolitis เนี่ยมันไม่ค่อยจะ respond ต่อ bronchodilator เพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่จำเป็นต้องให้ bronchodilator ก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะไม่ควรจะให้ epinephrine พ่นด้วย hypertonic saline ที่ ER อาจจะไม่มีประโยชน์เพราะว่าไม่ได้ทำให้ลด admission ได้แต่อาจจะมีประโยชน์ในกลุ่มที่เป็น bronchodilator ที่นอนโรงพยาบาลนะครับการให้ systemic steroid ก็อาจจะไม่แนะนำให้ให้นะครับการให้ออกซิเจนจะให้ในกรณีที่ออกซิเจนแซดต่ำกว่า90ถ้าออกซิเจนแซดเกิน90ก็อาจจะไม่จำเป็นต้องให้ออกซิเจนการวัดออกซิเจนตลอดเวลาก็อาจจะไม่จำเป็นนะครับการทำเชสต์ฟิสโอเทอราปีข้อปอดซักชันก็ไม่จำเป็นเนาะการให้แอนติไบโอติกเนื่องจากเป็นไวรัลอินเฟคชันก็ไม่ควรให้นะครับเพราะงั้นก็แนะนำแค่ให้ออกซิเจนในคนที่แซดน้อยกว่า90แล้วก็ถ้ากินไม่ได้ก็ให้ IV fluid หรือว่า NG feeding เท่านั้นเองนะครับถ้าเรามองอย่างนี้ก็จะรู้สึกว่าเด็กที่มาด้วย viral induced wheeze หรือ viral bronchitis เราแทบจะทำอะไรให้เขาดีขึ้นไม่ได้นอกจากรอให้เขาหายเองถ้าเขากินไม่ได้ก็ให้ IV ถ้าเขาออกซิเจนเขาต่ำก็ให้ออกซิเจนนะครับแต่นี้เดี๋ยวจะลองให้ข้อมูลอื่นๆที่ทำให้เราได้ไอเดียว่ามีการรักษาอะไรที่ทำให้เด็กกลุ่มนี้ที่มาด้วย acute wheezing เนี่ยอาจจะหาย wheeze แล้วกลับบ้านได้ดีขึ้นนะครับนี้มาดู Cochrane review อันแรกก็คือเรื่องของการให้ bronchodilator ใน bronchiolitis นะครับก็พบว่าการให้บองโคไดเลเตอร์ในกลุ่มไวรัลบองโคไดติสเนี่ยไม่ได้ช่วยลดเลทการนอนโรงพยาบาลนะครับไม่ได้ทำให้เลงออฟสเตย์สั้นลงทำให้อาการดีขึ้นเพียงเล็กน้อยเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เหมือนกับแอสมานะครับแอสมาเป็นบองโคคอนสตริคชันการรักษาสำคัญอันหนึ่งคือการให้บองโคไดเลเตอร์พ่นเนาะแต่ถ้าการเป็นคนไข้เป็นไวรัลบองโคไดติสเนี่ยการให้บองโคไดเลเตอร์พ่นเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำให้คนไข้ตอบสนองดีเท่ากับกลุ่มที่เป็นแอสมานะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ควรจะ try ก่อนนะเพราะว่าเราเจอคนไข้ acute wheeze เนี่ยเรายังไม่รู้ว่าเขาจะ respond หรือจะไม่ respond ถ้าเราพ่นสบู่ทามอลไปแล้ว wheeze เขาดีขึ้นชัดเจนแล้วก็รักษาต่อแบบ asthma exacerbation ไปได้เลยแต่ถ้าเกิดพ่นแล้วไม่ respond เราก็อาจจะไม่ต้องพ่น bronchodilator around the clock นะครับเพราะมันจะ respond ค่อนข้างจะไม่ดีถ้าเทียบกับ asthma นะครับคราวนี้เนื่องจากเรามีความรู้ว่ากลุ่ม viral bronchitis หรือว่า viral induced wheeze เนี่ยwheezing เกิดจาก airway edema ซึ่งถ้าเราดูจาก viral group เนี่ยเราก็จะพบว่า airway edema การพ่น epinephrine เนี่ยมันช่วยคนไข้ได้นะครับทีนี้การที่เป็น small airway edema อย่าง bronchiolitis เนี่ยการพ่น epinephrine จะช่วยไหมก็ลองดูข้อมูลกันนะครับถ้าเราพ่น epinephrine เทียบกับ salbutamol เนี่ยเราจะพบว่าการพ่น epinephrine จะทำให้ clinical การหอบ score เนี่ยคนไข้ลดลงชัดเจนต่างกับการให้ salbutamol นะครับเพราะงั้นก็
ชัดเจนว่า airway edema เนี่ยพ่นอีพิเนฟรีนไปเนี่ยมันมีฤทธิ์ vasoconstriction จะทำให้ edema เนี่ยดีขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับการให้ short acting beta 2 agonist อย่างซาบูทามอลแต่ว่าถ้าเราสังเกตดูการพ่นอีพิเนฟรีนเนี่ยมันจะช่วยในระยะวันแรกๆแต่ว่าถ้าคนไข้จะหอบอยู่3วัน5วันมันไม่ได้ลดเลงออฟสเตย์หรือคอสของการมีวีซิงแต่มันจะทำให้อาการดีขึ้นชั่วคราวนะครับเมื่อเทียบกับการให้เวนโทลินถ้าเราดูเมตาไนซิสการให้อีพิเนฟรีนในบรอนโคไลติสก็จะพบว่าอีพิเนฟรีนเนี่ยจะดีกว่าการให้พลาซิโบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีในแง่ของช็อตเทอมเบเนฟิตก็คือทำให้คนไข้เนี่ยแอร์เวย์เอดีมาดีขึ้นในระยะสั้นๆนะครับคราวนี้อันที่เราจะต้องรู้นิดนึงก็คือการพ่นอีพิเนฟรีนเนี่ยในบรอนโคไลติสเรสปอนส์มันจะไม่เหมือนการพ่นซาบูทามอลในแอสมาเอ็กซาเซเบชันนะครับเวลาเราพ่นซาบูทามอลในแอสมามันเป็นบรอนโคไดเลเตอร์ซึ่งจะออกฤทธิ์ได้ทันที5นาที10นาทีหลังพ่นซาบูทามอลเนี่ยวีซจะดีขึ้นนะครับแต่การพ่นอีพิเนฟรีนในเด็กที่เป็นไวรัลบรอนโคไลติสเนี่ยมันต้องการเวลาที่ทำให้ airway มันยุบบวมมันไม่ใช่แค่ต้องการไปให้เกิดบรอนโคไดเลเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดู clinical response เนี่ย30นาทีคนไข้จะเพิ่งจะเริ่มดีขึ้นนะครับแต่ถ้า60นาทีหลังพ่นเนี่ยจะเริ่มดีขึ้นชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าเราพ่นอีพิเนฟรีนเนี่ยในบรอนโคไลติสเราก็ต้องใจเย็นๆประเมินหลังพ่นสัก30นาที60นาทีว่าวีซิ่งดีขึ้นไหมแอสมาเรสปิเรทอรี่ดีขึ้นไหมนะครับมันจะไม่ได้ดีเร็วเหมือนการพ่นซาบูทามอลในแอสมานะครับก็ต้องรู้รีสปอนส์ของการให้เวนโทลินว่ามันจะช้ากว่าการพ่นซาบูทามอลนิดนึงนะครับเพราะงั้นอีพิเนฟรีนในบรอนโคไลติสเนี่ยก็จะช่วยลดคลินิคอลสกอร์แต่แอคชั่นอาจจะใช้เวลา 30-60 นาทีนะครับแต่มันจะไม่ได้เปลี่ยนnatural cause ของการหอบของเด็กนะครับสมมุติเขาจะหอบอยู่ 4-5 วันเขาก็จะมีวีซอยู่ 4-5 วันมันไม่ได้ช็อตเทนจาก5วันเหลือ3วันแต่ว่าพอหลังพ่นเขาก็จะดีขึ้นเป็นช่วงระยะเวลาที่พ่นยานะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องการให้สเตียรอยด์บ้างเพราะเรารู้ว่าไวรัลบรอนโคไลติสหรือแอสมาเนี่ยมีอาจจะมี airway inflammation แล้วอาจจะได้ประโยชน์จากสเตียรอยด์ใช่มั้ยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแอสมาคราวนี้เราลองดูข้อมูลใน viral induced wheeze หรือว่า viral bronchitis ใน preschool เนี่ยถ้าเราให้ oral prednisolone เทียบกับ placebo เนี่ยเราจะพบว่าระยะแรกที่ให้จน follow ไปถึงระยะ 3-5 วันหลังให้เนี่ยการให้ prednisolone กับ placebo เนี่ยไม่มีความแตกต่างกันซึ่งอันนี้มันจะต่างจากแอสมานะครับแอสมาการให้ prednisolone กับ placebo เนี่ยการให้ prednisolone จะทำให้แอสมาดีขึ้นชัดเจนเนาะแต่ว่า viral bronchitis เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับการให้ prednisolone ก็ไม่ได้ทำให้คนไข้ไวรัลบรอนโคไลติสดีขึ้นต่างจากพลาซิโบคราวนี้เราลองมาดูเมคานิซึมการให้สเตียรอยด์ในกลุ่มนี้นะครับถ้าเรารู้ว่าเมคานิซึมของวีซิ่งเนี่ยเกิดจากบวมใช่ไหมครับแล้วลองดูโรคที่มันเกิดการบวมของแอร์เวย์ที่เรารู้จักกันดีแล้วลองมาเทียบการให้สเตียรอยด์ในกลุ่มนี้นะครับก็จะยกตัวอย่างเช่นไวรัลครูปนะครับไวรัลครูปเรารู้แล้วว่าเป็นไวรัลอินเฟคชันแล้วก็ทำให้เกิด upper airway edema ใช่ไหมครับที่โวคอลคอร์ดหรือที่ซับกอติกอันนี้ก็เป็นสตัดดี้ที่บอกว่าการให้เพนิซิลลินเมื่อเทียบกับการให้เด็กซ่าเนี่ยเพนิซิลลินเนี่ยเอฟเฟคทิเคซีในการรักษาไวรัลครูปเนี่ยด้อยกว่าการให้เด็กซ่าเพราะฉะนั้นสเตียรอยด์เนี่ยถ้ารักษาแอสมาจะให้สเตียรอยด์ตัวไหนก็รักษาได้เหมือนกันนะครับจะให้เพนิซิลลินไฮโดรคอร์ติโซนเมทิลเพนิซิลลินเด็กซ่าถ้าเป็นแอสมาก็ให้อะไรก็ได้แต่ถ้าเป็นแอร์เวย์อีดีมาอย่างไวรัลครูปเนี่ยการให้เด็กซ่ามันดีกว่าเพนิซิลลินเพราะฉะนั้นเราก็ลองมาดูว่าจริงๆแล้วairway edema ในไวรัลบรอนโคไลติสเนี่ยการให้เด็กซ่าจริงๆมันอาจจะดีกว่าการให้เพนิซิลลินหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูข้อมูลกันอันนี้เป็นสตัดดี้ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยอาจารย์จามาลีนะครับอาจารย์ก็รักษาไวรัลบรอนโคไลติสที่นอนโรงพยาบาลด้วยการให้เด็กซ่าแล้วก็เทียบกับพลาซิโบก็พบว่าคนไข้ไวรัลบรอนโคไลติสที่นอนโรงพยาบาลถ้าได้ทรีทเมนต์เป็นเด็กซ่าเมทาโซนเนี่ยทำให้เลงออฟสเตย์เนี่ยสั้นลงคนไข้กลับบ้านได้เร็วขึ้นประมาณ 1-2 วันนะครับก็จะเห็นว่าเด็กซ่าเนี่ยไม่ได้ทำให้อาการหายเร็วในทันทีที่ให้แต่จะทำให้คอสของการที่เป็นวีซิงเขาเนี่ยสั้นลงการที่คนไข้ต้องนอนในโรงพยาบาลเนี่ยสั้นลงคือมันเปลี่ยน natural cause ให้หายหอบได้ในเวลาที่สั้นลงนะครับอีกสตัดดี้หนึ่งเนี่ยก็ให้เด็กซ่าเทียบกับการพ่นซาบูทามอลหรืออีพิเนฟรีนนะครับแล้วลองไปดูว่าความแตกต่างจะเกิดขึ้นณเวลาเท่าไหร่ก็พบว่าเขาแบ่งเป็น4อาร์มนะครับในกลุ่มที่เป็น acute bronchitis ก็คือให้อีพิเนฟรีนกับเด็กซ่าให้ซาบูทามอลกับเด็กซ่าแล้วก็ให้อีพิเนฟรีนอย่างเดียวกับให้ซาบูทามอลอย่างเดียวก็เพราะว่าถ้าไปดูคลินิคอลที่วันที่5เนี่ยกลุ่มที่ได้เด็กซ่าจะมีคลินิคอลสกอร์ที่
ดีกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เด็กซ่าชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เราเข้าใจแล้วว่าการให้เด็กซ่าเนี่ยไวรัลบองโคลิติสเนี่ยมันจะได้ผลประมาณสัก day 3 4 5นะครับให้ไปวันแรกคนไข้จะไม่ได้ต่างจากพลาซิโบแต่ทำให้ day 4 day 5เนี่ยคนไข้ดีขึ้นแล้วกลับบ้านได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเด็กซ่าก็อาจจะมีประโยชน์ในแง่ของการลดของ length of stay ของคนไข้ในขณะที่เพนิซิลลินเนี่ยเราจะเห็นว่าในระยะ1วันแรกหรือระยะ 4-5 วันเนี่ยไม่ได้ต่างจากพลาซิโบเพราะฉะนั้นถ้าคิดจะให้สเตียรอยด์ในกลุ่มไวรัลบองโคลิติสเนี่ยควรจะเลือกแต่เด็กซ่าเมทาโซนนะครับอย่าไปให้เพนิซิลลินเพราะเราต้องการลดแอนตี้สเวลลิ่งเราไม่ได้ต้องการลดแอนตี้อินฟลามาทอรี่จากสเตียรอยด์ตัวไหนก็ได้นะครับอันนี้พอเรารู้ว่าเป็นแอร์เวย์บวมเนี่ยก็มีการศึกษาการใช้ไฮเปอร์โทนิกซาไลด์เนบูไลเซชันในคนไข้กลุ่มนี้เยอะนะครับเพราะว่าถ้าเราพ่นยาเป็นไฮเปอร์โทนิกซาไลด์ไปเนี่ยไฮเปอร์โทนิกซาไลด์ก็จะดึงน้ำออกจากแอร์เวย์มิวโคซ่าก็จะทำให้แอร์เวย์เอดีมาคนไข้ดีขึ้นได้นะครับก็มาลองดูในสต๊าดี้ถ้าเกิดเราเปรียบเทียบเอาคนไข้บองโคไลติสที่นอนโรงพยาบาลพ่นด้วย 3% โซเดียมคลอไรด์เทียบกับ 0.9% โซเดียมคลอไรด์เนี่ยก็จะเห็นว่าการที่คนไข้เป็น บองโคไลติสแล้วเราให้เนบด้วย 3% โซเดียมคลอไรด์เนี่ยมันลด length of stay ให้คนไข้เนี่ยกลับบ้านได้เร็วขึ้นประมาณ 1-2 วันเหมือนกันหรือว่าอีกเปเปอร์หนึ่งก็คล้ายๆกันนะครับคือพ่นไปวันแรกๆอ่ะไม่ค่อยต่างแต่พอประมาณวันที่ 3-4-5 เนี่ยกลุ่มที่ได้ไฮเปอร์โทนิกซาไลด์เนบูไลเซชันเนี่ยจะดีกว่ากลุ่มที่ได้นอร์มอลซาไลด์เนบนะครับแล้วก็ปีนี้แลนเซตก็ได้พับลิชการทำเมตาไนซิสของไฮเปอร์โทนิกซาไลด์เทียบกับกลุ่มคอนโทรลมาก็พบว่าการให้ไฮเปอร์โทนิกซาไลด์เนี่ยลด length of stay ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราคอมไบไฮเปอร์โทนิกซาไลด์พลัสกับอีพิเนฟรินเนบไปด้วยกันเนี่ยเปรียบเทียบกับการให้ซาไลด์บวกอีพิเนฟรินเนี่ยจะทำให้ length of stay เนี่ยลดลงมากต่างกันมากที่สุดนะครับเพราะงั้นโดยส่วนตัวที่ให้ในคนไข้นอนโรงพยาบาลก็มักจะผสมอะดรีนาลีนไปเลย 1cc นะครับแล้วบวกกับ 3% โซเดียมคลอไรด์อีก 3cc ในเนบูไลเซชันไปพร้อมกันไปเลยก็จะทำให้คนไข้เนี่ยลด length of stay ได้ประมาณสักวัน2วันนะครับเพราะงั้นถ้าเราดูไฮเปอร์โทนิกซาไลด์เนี่ยจะมีฤทธิ์ลด length of stay ในคนไข้กลุ่มนี้แต่อาจจะไม่ทำให้คนไข้ดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเหมือนอีพิเนฟรินคราวนี้เรามาดูแต่ละอันนะครับเราดูว่าเด็กซ่าเนี่ยอาจจะช็อต length of stay แต่ว่าไม่ช่วยคนไข้ในขณะที่ให้ทันทีใช้เวลาสักพักขณะที่อีพิเนฟรินเนี่ยทำให้คนไข้ดีขึ้นทันทีแต่ไม่ช่วยทำให้ length of stay คนไข้สั้นลงเพราะฉะนั้นแต่ละอันมันก็มีข้อดีข้อเสียของตัวเขาเองนะครับก็มีสตี้ที่แคนาดานะครับเอา2อันนี้มาคอมไบกันก็ปรากฏว่าให้เขาแบ่งเป็น4อาร์มในเด็กที่เป็นบองโคไลติสนะครับแบ่งเป็น4กลุ่มกลุ่มหนึ่งก็ได้ทั้งอีพิเนฟรินได้ทั้งเด็กซ่ากลุ่มหนึ่งได้อีพิเนฟรินอย่างหนึ่งกลุ่มหนึ่งได้เด็กซ่าอย่างเดียวและกลุ่มหนึ่งก็คือได้แต่พาซิโบนะครับแล้วเขาฟอลโล่ไปประมาณ7วันดูว่าแอดมิชชั่นเรทเนี่ยเป็นยังไงใน4กลุ่มนี้นะครับอันนี้เวลาเขาให้เนี่ยเขาให้เด็กซ่าวันแรก1มิลลิกรัมต่อกิโลแล้วก็ต่อด้วย 0.65 วันขณะที่อีพีเนฟรินในเด็กที่เปเปอร์เนี่ยทำ800คนที่แคนาดาเนี่ยเขาให้อีพีเนฟรินตั้ง 3cc นะครับในเนบูไลเซชันแต่พบว่ากลุ่มที่ได้อีพีเนฟรินเนี่ยฮาร์ทเรทเร็วขึ้นประมาณ 3-4 บีทเปอร์นาทีเท่านั้นเพราะฉะนั้นจริงๆการให้อีพีเนฟรินพ่นโดสขนาด 3cc ในเด็กกลุ่มอายุตั้งแต่12สัปดาห์ถึง1ปีอ่ะก็ไม่ได้มีไซด์เอฟเฟคทาคิคาเดียที่เราจะต้องกังวลใจอะไรนะครับคราวนี้มาดู admission rate ใน7วันแรกก็ปรากฏว่ากลุ่มที่ได้ combination นะครับทั้ง epinephrine กับ dexa เนี่ย admission ใน7วันแรกเนี่ยต่ำที่สุดในขณะที่กลุ่ม placebo คือไม่ได้ทีทอะไรเลยเนี่ย admission ใน7วันแรกสูงที่สุดกลุ่มที่ได้ dexa ตัวเดียวหรือ epinephrine อันเดียวก็จะ admission rate กลางๆนะครับอยู่ระหว่าง2อันนี้เพราะฉะนั้นถ้าอย่างเงี้ยเราดูข้อมูลตรงนี้เราก็จะเห็นว่าการให้ epinephrine combine กับ dexa เนี่ยใน7วันแรกเนี่ยลด admission ได้ดีที่สุดเมื่อเทียบกับการรักษาด้วยวิธีอื่นๆอีก3อาร์มนะครับคราวนี้อีกอันนึงเรารู้แล้วว่าคนไข้มี RSV เนี่ยถ้าเราวัดระดับยูรีนลิโคไทอีนในผู้ป่วยที่มี RSV infection เนี่ยเราจะพบว่าระดับของลิโคไทอีนที่ออกมาในปัสสาวะเนี่ยสูงกว่ากลุ่มที่เป็นคอนโทรลมากซึ่งอันนี้ก็คอนเฟิร์มเลยว่าคนไข้มี acute RSV bronchitis เนี่ยเมเดเตอร์สำคัญที่เกิดขึ้นขณะที่เด็กมี RSV infection เนี่ยก็คือลิโคไทอีนนะครับก็เลยมีสตัดดี้ที่ลองให้ลิวโคไทอีนเนี่ยอันนี้เขาให้4มิลลิกรัมตั้งแต่ day 1ที่ admission จนกว่าเด็กจะกลับบ้านก็พบว่าช็อต length of stay ได้ประมาณ2วันเมื่อเทียบกับ placebo นะครับเพราะฉะนั้นก็
ในระยะ acute เนี่ยก็อาจจะการให้ melphalan ก็อาจจะช่วยลด length of stay ได้ในเด็กกลุ่มนี้เหมือนกันนะครับคราวนี้หลังๆเนี่ยเราเห็นเด็ก wheezing เราก็รู้สึกว่ามีวิธีการรักษาหลายอย่างด้วยยาด้วยการพ่นยาด้วยสเตียรอยด์เด็กซาด้วยไฮโปเทสไซด์หรือด้วยมอนติลูแคสนะครับอันนี้ที่บ้านเราตอนนี้กำลังนิยมมากขึ้นเรื่อยๆก็คือการให้ไฮโฟออกซิเจนแคเนซอลแคนูลานะครับนี้ถ้าเกิดเราเอาเคสที่เป็นไวรัลบองโคไทติสมาแล้วเราลองให้เนซอลแคนูลาธรรมดากับไฮโฟที่จำนวนโฟลอริดสูงหน่อยเนี่ยแล้วเราลองวัดเขาเรียกว่าอิโซฟาเจียลเพชเชอร์มอนิเตอร์ลิงนะครับซึ่งจะบอกว่าไดอะแฟมต้องทำงานมากหรือน้อยเนี่ยเราจะพบว่าคนไข้ที่อ่อนแคนูลาแค่1ลิตรเนี่ยไดอะแฟมต้องคอนแทคชั่นทีหนึ่งพูรัลเพชเชอร์ต้องลบไปถึง40ก็แปลว่าเด็กหอบเยอะแต่ถ้าเราเปิดโฟลไปสัก7ลิตรเปอร์มิลเนี่ยจะทำให้ไดอะแฟมเนี่ยทำงานน้อยลงเด็กสบายขึ้นออกแรงน้อยลงและที่สำคัญจะทำให้เกิดโพสิฟเพชเชอร์อยู่ในฟาริงเชียลเนี่ยเป็นบวกตลอดเวลาช่วงหายใจเข้าและออกนะครับถ้าเราลองมาดูเนี่ยลักษณะของpositive pressure ใน pharyngeal space เนี่ยจะเป็น flow dependent คือเรายิ่งเปิด flow ของ high flow สูงขึ้นเนี่ย positive pressure ใน pharyngeal space ของเด็กก็จะสูงขึ้นมันก็จะทำให้เด็กกลุ่มที่เป็น airway obstruction พวกนี้หายใจเข้าครั้งต่อไปได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดเราใช้แล้วได้ผลเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเวลาเราเปิด flow เพิ่มขึ้นแล้วเด็ก response เนี่ย resistance ของเด็กก็จะลดลงชัดเจนนะครับงั้นปัจจุบันก็ถ้าเราเจอ severe bronchitis แล้วดูหอบเยอะๆเนี่ยการให้ไฮโฟเนซอลแคนูลาก็จะทำให้เด็กกลุ่มนี้สบายขึ้นและอาจจะหลีกเลี่ยงการออนเวนติเลเตอร์หรืออินทิวเบชันได้นะครับเพราะงั้นโดยสรุปเนี่ยถ้าเราเอาตามสแตนดาร์ดไกด์ไลน์ของไวรัลบองโคไลติสเนี่ยก็ยังบอกว่าการให้ออกซิเจนกับ IV ฟลูอิดเนี่ยเป็นสแตนดาร์ดทรีทเมนต์นะครับแต่ข้อมูลอื่นๆอีกมากมายเนี่ยก็ซัพพอร์ตว่าการให้บองโคไลเตอร์เนี่ยอาจจะไม่มีประโยชน์ถ้าให้แล้วレスปอนค่อยไปทีทแบบแอสมาเอ็กซ์เซอร์เบชันแต่ถ้าพ่นแล้ววีซิงไม่ดีขึ้นเนี่ยเราก็ลองดูนะครับถ้าเราพ่นอีพิเนฟินเนี่ยมันอาจจะทำให้วีซิงดีขึ้นレスปอนได้แต่ต้องรอสัก 30-60 นาทีแต่ข้อเสียอีพิเนฟินมันจะไม่ช็อตเลงออฟเซของผู้ป่วยนะครับในขณะเดียวกันถ้าเราให้เป็นไฮเปอร์โทนิกเซลีนหรือว่าการให้เด็กซ่าเนี่ยก็จะลดเลงออฟเซได้แต่ว่าอาจจะไม่แรปิดลี่รีดิวส์อาการหอบหรือวีซิงของผู้ป่วยนะครับการให้มัลติลูคาสก็อาจจะลดเลงออฟสเตย์ได้แต่อาจจะไม่ได้ทำให้วีซิ่งลดลงอย่างรวดเร็วภายใน24ชั่วโมงแรกเมื่อเทียบกับอีพิเนฟีนนะครับแล้วก็การให้ไฮโฟออกซิเจนแคนูลาเนี่ยจะลดซิมตอมของการหอบแล้วเรซิดิเซตได้และอาจจะช่วยกันทำให้เราอวอยการอินทิวเบชันหรือออนเวนติเลเตอร์ในเด็กกลุ่มนี้ได้นะครับอันนี้เราดูคนไข้ RSV นานๆเนี่ยถ้าเราดูคนไข้กลุ่มนี้เยอะเนี่ยเราจะรู้เลยว่าคนไข้กลุ่มนี้หายช้ากว่าคนไข้ที่เป็นไวรัล UI ทั่วไปค่อนข้างมากนะครับคนไข้เป็น RSV bronchitis เนี่ยก็อาจจะมี Leslie symptom อยู่ประมาณได้ถึงเดือนหนึ่งเนาะอาจจะมี hypersecretion มี long cough มี wheeze มี I เนี่ยกว่าจะกลับมาเป็นปกติใช้เวลาเป็นเดือนคราวนี้เราก็มีการวิจัยว่าเราจะทำยังไงให้ระยะของโรคที่คนไข้มี Leslie symptom ค่อนข้างนานเป็นเดือนเนี่ยมันสั้นลงได้ไหมในระยะการ treatment ที่อยู่ในช่วง subacute phase นะครับก็พบว่ามีการทดลองการให้มอนติลูคัสในผู้ป่วยกลุ่มนี้28วันก็พบว่าทำให้ประมาณหลังจากให้7วัน10วันแรกเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นผลนะครับแต่ให้ไปสัก 2-3 อาทิตย์เนี่ยกลุ่มที่ได้มอนติลูคัสเนี่ยอาการจะดีขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มให้พลาซิโบอันนี้ก็เป็นเปเปอร์แรกของบิสการ์ดซึ่งออกมา significant นะครับนี่เปเปอร์ที่2ของบิสการ์ดเนี่ยทำออกมาเอ็นเยอะขึ้นบอกว่าโดยรวมๆอาจจะยังไม่แตกต่างกันชัดเจนแต่มีซับกรุ๊ปแอนาลิซิสของกลุ่มที่ยังมีอาการหลังจาก14วันค่อนข้างเยอะอยู่เนี่ยกลุ่มนี้จะレスปอนได้ต่อการให้มอนติลูแคสเพราะฉะนั้นมอนติลูแคสในกลุ่มที่เป็น RSV bronchitis ในระยะ subacute คือ treat คนไข้เพื่อหวังผลให้อาการใน1เดือนหายเร็วขึ้นเนี่ยก็มีเรจิเมนต์การให้มอนติลูแคสในผู้ป่วยกลุ่มนี้ประมาณ28วันนะครับแล้วก็เทียบกับกลุ่มที่ได้ placebo ก็จะทำให้อาการในโดยเฉพาะในสัปดาห์ที่2ถึง4เนี่ยดีกว่าคนไข้กลุ่มที่ได้ placebo นะครับคราวนี้พอเราเจอคนไข้ช่วงอายุน้อยๆนะครับมา 2-3 ปีแรกแล้วมาด้วยวีสเนี่ยปัญหาที่เราเจอในเวชบำบัดบ่อยๆก็คือว่าเราจะรู้ได้ไงว่าวีสคนไหนจะเป็นแอสมาแล้วเมื่อไหร่เราถึงจะให้การรักษาแบบแอสมาในเด็กกลุ่มนี้ดีนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวนำเอาข้อมูลมาให้เราลองได้ไอเดียว่าคนไข้วีสกลุ่มไหนเราน่าจะคิดว่าเขาเป็นแอสมาหรือควรจะให้การรักษาแบบแอสมานะครับ ถ้าเราดูตาม
มาร์ตินเนสสตัดดี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่ากลุ่มที่มี3ฟีโนไทป์นะครับเป็นทรานเซียนต์เออร์ลี่วีสคือวีส3ปีแรกแล้วหายไปกลุ่มนึงเป็นวีสที่เกิดขึ้นในช่วง 4-6 ปีกลุ่มนึงที่เรียกว่าเลทออนเซตวีเซอร์นะครับแล้วก็เป็นเพอร์ซิสเทนต์วีเซอร์คือวีสตั้งแต่3ปีแรกแล้วจน 4-6 ปีก็ยังวีสต่อเนี่ย3กลุ่มนี้แล้วลองฟอลโล่ไปดูตอนที่อายุ 7-8 ปีว่ากลุ่มไหนจริงๆจะเป็นแอสมากันแน่นะครับก็พบว่ากลุ่มที่เป็นทรานเซียนต์เออร์ลี่วีสเนี่ยโอกาสที่เขาจะเป็นแอสมาในอนาคตเนี่ยเท่ากับเด็กปกติเพราะว่าเด็กปกติเราเป็นแอสมาประมาณ 8-10% นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มที่มีวีสใน3ปีแรกแล้ว 4-6 ปีหายไปเนี่ยกลุ่มนี้ก็จะเป็นแอสมาได้เท่าๆกับคนปกติในขณะที่ถ้าเป็นผู้ป่วยที่มาด้วยเลทออนเซตวีสก็คือเริ่มมีวีสครั้งแรกหลัง3ปีครับ 4-6 ปีแล้วเริ่มมีวีสเนี่ยโอกาสจะแอสมาเพิ่มขึ้นเยอะประมาณ 76%หรือกลุ่มที่มีวีสตั้งแต่3ปีแรกแล้วช่วง 4-6 ปีก็ยังมีวีสอยู่เนี่ยกลุ่มนี้ฟอลโลที่อายุ8ปีเนี่ยก็จะเป็นแอสมาถึง 92% หรือว่ากลุ่มที่มีวีสครั้งแรกช้าหน่อยก็คือหลังจากขวบครึ่งไปแล้วเนี่ยกลุ่มนี้ก็จะมีวีสที่จะเทิร์นมาเป็นแอสมาสูงถึง 93% เหมือนกันและพวกนี้ถ้าเรามาดูเรื่องของเซนซิไทเซชันด้วยการทำสกินพิกเทสตอน 7-8 ปีเนี่ยก็พบว่าผู้ป่วย3กลุ่มนี้จะมีสกินที่พิกเทสเนี่ย positive ต่อ alloallergen ซึ่งแปลว่าเขาเนี่ยกลายเป็น atopic disease ไปแล้วนะครับเพราะงั้นถ้าเราเจอผู้ป่วยที่อยู่ในฟีโนไทป์กลุ่มนี้ก็คือ Wheeze ที่อายุ Wheeze ครั้งแรกเกิน18ปีหรือว่า Wheeze ที่ Wheeze ต่อเนื่องจนถึงอายุ 4-6 ปีเนี่ยกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่จะมีโอกาสเป็นแอสมาค่อนข้างมากขณะถ้าเกิดเราไปเจอกลุ่มที่ Wheeze 3ปีแรกแล้วหายเนี่ยกลุ่มนี้โอกาสที่จะเทิร์นไปเป็นแอสมาในอนาคตก็จะน้อยนะครับคราวนี้มาร์ตินสตัดดี้เนี่ยเก็บข้อมูลโคฮอร์ตกลุ่มนี้800กว่าคนเขาก็พยายามจับดูว่าคาแรคเตอร์ของผู้ป่วยกลุ่มไหนเนี่ยที่ตอน 6-7 ปีเป็นแอสมาแล้วมาช่วย identify หรือ predict อนาคตเมื่อเราเจอผู้ป่วยคนเนี้ยตอนอายุ3ปีแรกบ้างนะครับพูดง่ายๆก็คือสรุปว่าคนไข้คนไหนมีตัวเขาเองเนี่ยเป็น atopic disease หรือมี family history โดยเฉพาะพ่อแม่เป็น atopic disease เนี่ยกลุ่มนี้เขาก็จะมีโอกาสเป็นแอสมาในอนาคตมากนะครับของเขาเองก็อย่างเช่นเขามีอะโทปิกเดอร์มาไทติสของตัวเขาเองเขามีเซนซิไทเซชันของตัวเขาเองต่ออะโลอะเลเจนหรือว่าต่ออันอื่นที่ไม่ใช่อะโลอะเลเจนหรือว่าซีรัม CBC เขามีโอซอลฟิลเกิน 4% กลุ่มนี้เป็นอะโทปิกของตัวเขาเองก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เป็นแอสมาในอนาคตเยอะหรือว่าเขามี family history ของแอสมาในพ่อแม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นรีสแฟคเตอร์ที่ทำให้คนไข้กลุ่มนี้โอกาสที่จะเป็นแอสมาในอนาคตสูงนะครับซึ่งการพิจิกเนี่ยเราก็เรียกว่าแอสมาพิจิกactive index ก็มีทั้งแบบไครทีเรียที่แบบ loose ก็คือมีวีสครั้งเดียวก็ได้แล้วมีไครทีเรียพวกนี้หรือเป็น stringent API ก็คือต้องมีวีสอย่างน้อย3ครั้งขึ้นไปแล้วไครทีเรียเหมือนกันนะครับหรือว่าเป็น modified asthma predictive index ก็จะคล้ายๆกันเนาะหรือว่าเป็น asthma predictive index ของ University of Cincinnati ก็จะคล้ายๆกันก็จะเป็นสรุปก็คือว่าถ้าเขามี atopic ของตัวเขาเองโดยเฉพาะ AR atopic dermatitis ซีรัมeosinophil สูงหรือว่ามี skin prick test หรือ specific IgE ต่อ antigen positive เนี่ยกลุ่มนี้ก็น่าจะคิดว่าเขาจะเป็นแอสมาแล้วอาจจะพิจารณารักษาแบบแอสมาหรือการที่เขามี family history ของแอสมาในครอบครัวก็จะทำให้เขานี้มีโอกาสเป็นแอสมาสูงนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเทสกลุ่มนี้ sensitivity มันไม่ได้สูงมากครับอาจจะแค่ 30-50% ก็ช่วยเราได้ระดับนึงแต่ไม่ใช่แบบว่า 100% ว่าจะต้องแบบเจออันนี้แล้วจะต้องเป็นไม่เจอแล้วจะไม่เป็นนะครับมันก็ช่วยให้เราได้พิจิกได้ระดับหนึ่งเท่านั้นเองคราวนี้ปี2008เนี่ย European Respiratory Society ของยุโรปเนี่ยก็ลองบัญญัติอาการวีสในเด็กออกเป็น2ฟีโนไทป์หรือ2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเราเรียกว่า Episodic Viral Wheeze ก็คือกลุ่มนี้จะมีวีสเฉพาะมี Viral Infection ถ้าช่วงไม่มี Viral Infection เนี่ยเขาจะอาการปกติเลยไม่มีวีสเลยแข็งแรงดีทุกอย่างอีกกลุ่มนึงเราเรียกว่า multiple trigger wheeze กลุ่มนี้เขาอาจจะกระตุ้นด้วย viral infection มี wheeze แต่เขาอาจจะถูกกระตุ้นด้วยอย่างอื่นเช่นอากาศหนาวๆไปเจอควันบุหรี่ exercise หรือเด็กร้องก็จะมีไอมี wheeze แล้วที่สำคัญที่เป็นลักษณะเด่นก็คืออาการระหว่างช่วงที่ไม่มี viral episode เนี่ยอาจจะมีไอมี wheeze อยู่นะครับก็จะทำให้เราแยกออกเป็น2กลุ่มว่ากลุ่มนึงมี wheeze เฉพาะ viral infection ถ้าไม่มี viral infection completely normal อันนี้เราเรียกว่าepisodic viral wheeze นะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็เราเรียกว่า multiple trigger wheeze คราวนี้ถ้าเรา follow ไปเนี่ยเราจะพบว่ากลุ่มที่เป็น episodic wheeze เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแค่ transient early wheeze ซึ่งจะไม่กลายเป็น asthma เท่าไหร่
จะมีส่วนที่เป็น persistent wheeze อยู่นิดเดียวแต่กลุ่มที่เป็น multiple trigger wheeze เนี่ยเราจะพบว่าเปอร์เซ็นต์ของเด็กกลุ่มนี้จะมีส่วนหนึ่งที่เป็น persistent wheeze หรือ asthma ในอนาคตเนี่ยสูงมากขึ้นชัดเจนนะครับแล้วถ้าเราลองดูจาก phenotype ของเด็กกลุ่มที่เป็น multiple trigger wheeze เนี่ย follow จุดที่1 นะครับแล้ว follow ไปในระยะ12เดือนกับ12เดือนกับ24เดือนเนี่ยถ้า follow 3ครั้งแล้วเป็นลักษณะ multiple trigger wheeze ทั้ง3ครั้งเนี่ยodd ratio ที่เขาจะเป็น asthma ที่6ปีเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง14เท่าเมื่อเทียบกับกลุ่มที่เป็น episodic viral wheeze เนี่ยจะมีโอกาสที่จะเป็น asthma ในอนาคตเนี่ยแค่ 3.5 เท่าเองเพราะฉะนั้นถ้าเราซักประวัติคนไข้แล้วเข้ากับ multiple trigger wheeze เนี่ยเราก็อาจจะให้การวินิจฉัยไปได้เลยว่าเขาว่าน่าจะมีโอกาสเป็น asthma สูงแล้วควรจะเลือกใช้ controller ในลักษณะการใช้ asthma controller ในคนไข้กลุ่มนี้นะครับอีกอันนึงก็คือเราดูเรื่อง bronchodilator response นะครับ paper เนี้ยทำ infant polyfunction test แล้วดูว่าเด็กที่เป็น viral bronchitis กลุ่มไหนเนี่ย response ต่อ bronchodilator กลุ่มไหนไม่ response อันนี้เราก็เอาเด็กมาทำ infant polyfunction test นะครับแล้วก็ทำ squeeze technique ก็คือเหมือนกับ force expiration ให้เด็กเนี่ยหายใจออกมาถ้ากลุ่มที่มี bronchodilator response ก็คือเราพ่น bronchodilator ไปปุ๊บเราจะเห็นเลยว่าก่อนพ่นกับหลังพ่นเนี่ยฟลอเรตออกมาเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นก็แปลว่าตอนก่อนพ่นเนี่ยคนไข้มีบรอนโคคอนสตริคชันอยู่แล้วพ่นบรอนโคเรเตอร์ปุ๊บฟลอของ expire ฟลอเรตเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเรียกว่ามีบรอนโคเรเตอร์รีสปอนส์นะครับส่วนเด็กอีกกลุ่มนึงเนี่ยเราทำสควีซเทคนิคให้เป็น axillary peak flow ออกมาเนี่ยพ่นยากับหลังพ่นเนี่ยก่อนพ่นหลังพ่นเนี่ยทับเส้นกันเลยไม่มีรีสปอนส์เลยนะครับเราแยกคนไข้ออกเป็น2กลุ่มก็คือwith response ต่อ bronchodilator กับ with ไม่ response ต่อ bronchodilator เนี่ยแล้วเรา follow up ไป1ปีเนี่ยเราพบว่ากลุ่มที่มี bronchodilator response เนี่ยจะมี recurrent with เนี่ยสูงกว่ากลุ่มที่ไม่มี bronchodilator response ชัดเจนเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้มันก็จะเป็น phenotype ที่เขาจะมาด้วย recurrent with ในอนาคตหรือ asthma ในอนาคตนั่นเองเพราะฉะนั้นในโรงพยาบาลทั่วไปเรายังไม่ได้ทำ infant PFT กัน routine ในทุกโรงพยาบาลเนี่ยเราก็อาศัยการตรวจร่างกายเอานะครับคนไข้คนไหนมาด้วยวีสในเด็กเล็กแล้วเราพ่นสบู่ทามอลไปแล้วหลังพ่นเนี่ยตรวจร่างกายเราชัดเจนเลยว่าวีสเขาเรสปอนส์เนี่ยคนไข้กลุ่มนี้ถ้าเกิดมีรีคาเรนต์วีสแล้วเรสปอนส์ต่อบอนคอเลเตอร์ชัดเจนเนี่ยก็น่าจะให้การวินิจฉัยว่าเป็นแอสมาแล้วก็สตาร์ทคอนโทรเลอร์แบบแอสมาคอนโทรเลอร์ไปได้นะครับเพราะงั้นโดยสรุปเนี่ยเราดูคนไข้พีสกูวีสคนไหนที่เราคิดว่าเขาน่าจะเป็นแอสมาตอนที่อยู่ในวัยเรียนหรือเด็กโตเนี่ยก็จะมีคาแรคเตอร์4อย่างนี้นะครับก็คือกลุ่มที่มาด้วยวีสตั้งแต่อายุ3ปีแรกแล้วก็วีสต่อเนื่องยาวนานไปหรือว่ามีวีสครั้งแรกตั้งแต่อายุขวบครึ่งหรือ3ขวบครึ่งไปเนี่ยกลุ่มนี้มันจะไม่ใช่ early transient wheezer แล้วเพราะงั้นโอกาสจะเป็นแอสมาจะสูงหรือกลุ่มที่มี asthma predictive index positive ก็คือมี atopic disease ของตัวเขาเองหรือมี atopic disease ของ family โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือเราซักประวัติคนไข้เข้าได้กับกลุ่ม multiple trigger wheeze ก็คือมีการกระตุ้นให้เกิด wheeze ได้หลายอย่างนอกจาก viral infection หรือว่าอาการระหว่าง viral infection ก็ยังซิมตอมมีซิมตอมอยู่ไม่ใช่ completely normal นะครับหรือว่าอันนี้ที่สำคัญก็คือถ้าเราพ่น bronchodilator แล้ว wheezing นั้นเนี่ยมี dramatic response ต่อ bronchodilator ชัดเจนเนี่ยคนไข้กลุ่มนี้ถ้ามี recurrent wheeze เนี่ยก็น่าจะให้การวินิจฉัยว่าเป็น asthma แล้วให้ controller แบบ asthma นะครับคราวนี้ก็ประเด็นต่อไปที่จะพูดก็คือว่าถ้าเราเจอคนไข้ preschool wheeze เนี่ยเราจะทำไงให้เขาไม่กลับมา wheeze ซ้ำในอนาคตนะครับเราก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือเป็น asthma หรือเป็นแค่ viral bronchitis เพราะว่าการรักษาแล้วการตอบสนองต่อการรักษามันไม่เหมือนกันนะครับนี้เราบอกแล้วว่าเมื่อไหร่เราจะคิดว่าเป็น asthma ก็อย่างเช่น เป็น wheeze ที่ persist อยู่เกิน3ปีแล้วนะครับหรือว่ามีลักษณะเป็น multiple trigger wheeze เป็น wheeze ที่response ต่อ bronchodilator ดีหรือว่าเป็น wheezing ที่มี asthma predictive index มี atopic ในตัวเขาหรือ atopic ใน family นะครับลองดูจีน่าไกด์ไลน์ปี2017ก็บอกว่าถ้าคนไข้เป็น asthma ในอายุน้อยกว่า5ปีเนี่ย first line controller of choice ใน step 2ก็จะเป็นการให้ inhaled steroid เนี่ย low dose ต่อเนื่องกันทุกวันนะครับโดย alternative controller เนี่ยก็จะมีอยู่2 อย่างในจีน่าไกด์ไลน์ก็คืออาจจะให้ leukotriene กินต่อเนื่องก็ได้หรือการให้ inhaled corticosteroid เป็น intermittently ก็ได้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ asthma ปกติ controller หลักก็คือ chronic airway inflammation ใน asthma ก็จะ respond ดีต่อ inhaled steroid เพราะงั้นก็ถือว่าเป็น first line controller of choice ของ asthma เหมือนกับ asthma ในเด็กโตหรือผู้ใหญ่ทั่วๆไปนะครับ
อันนี้ถ้าเราดูข้อมูล meta analysis ของเด็กที่เป็นแอสมาเมื่อเปรียบเทียบ inhaled steroid กับ montelukast เนี่ยเราก็พบว่า response ต่อ inhaled steroid เนี่ยเทียบกับ montelukast เนี่ยมักจะโดยเฉลี่ยแล้วดีกว่านะครับก็จะเป็นที่มาของ GINA guideline ว่าทำไมถ้าเด็กเราวิจัยเป็นแอสมา first line ถึงควรเป็น inhaled steroid นะครับแต่ว่าเวลาเรารักษาแอสมาเดี๋ยวนี้เราจะเปลี่ยนคอนเซปต์แล้วว่าแอสมา100คนไม่ได้รักษาเหมือนกันทั้ง100คนและแอสมา100คนก็ไม่ได้เรสปอนส์ต่อการรักษาเหมือนกันทั้ง100คนนะครับเราก็จะมีคอนเซปต์ที่เราเรียกว่า personalized medicine หรือว่า precision medicine ว่าคนไข้กลุ่มไหนเราควรจะใช้ยาตรงไหนแล้วมันจะดีที่สุดกับเขานะครับเราก็พบว่าถ้าเด็กแอสมามาทั้งหมดแล้วลองแบ่งการรักษาเป็น inhaled steroid กับ montelukast เนี่ยเราพบว่า2ใน3เนี่ย response ดีกว่าถ้าได้ fluticasone ที่เป็น inhaled steroid แต่ก็พบว่า1ใน3เนี่ย response ของคนไข้กลุ่มนี้ให้ montelukast เขา response ดีกว่าการให้ inhaled steroid เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่ว่าแอสมาทุกคนให้ inhaled steroid แล้วเขาจะดีกว่าการให้ montelukast ทั้ง100คนนะแต่ว่าโอเคส่วนใหญ่เขาจะ response ดีกว่ากับ inhaled steroid แต่ว่ามันก็จะมีคนไข้บางกลุ่มที่ response ต่อ montelukast ดีกว่า steroid นะครับอันนี้เราลองดู study ใน New England ปี2010เนี่ยเราจะพบว่าเด็กที่ให้ inhaled steroid และ control asthma ในเด็กไม่ได้เนี่ยปกติหมอก็จะมีทางเลือก3ทางใช่ไหมครับให้ steroid แล้ว control asthma ไม่ได้ก็อาจจะ add long acting beta 2 agonist อาจจะ double dose inhaled steroid เพิ่มโดสเข้าไปหรือ add leukotriene receptor antagonist เนี่ยเขาก็พบว่าในเด็กกลุ่มเนี้ยที่ให้ steroid low dose และ control asthma ไม่ได้เนี่ยเราให้ไป3 treatment เนี่ยปรากฏว่าประมาณ 40% response ดีที่สุดจากการให้ long acting beta 2 agonist อีก 30% ดี response ดีที่สุดจากการได้รับ inhaled steroid อีก 30% response เขาจะดีที่สุดถ้าเขาได้ montelukast เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าใน3 treatment เนี่ยมัน response ดีที่สุด40 30 30นะครับมันไม่ใช่95กับ5เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราเนี่ยเป็นหมอแล้วก็ต้องดูว่าคนไข้กลุ่มไหนล่ะเขาจะ response ต่อเซียรอยดีกว่าคนไข้กลุ่มไหนเขาจะ response ต่อ leukotriene receptor antagonist ดีกว่าเราก็ลองมาดูข้อมูลนะครับถ้าเปรียบเทียบเฉพาะ inhaled steroid กับ montelukast ที่เราบอกว่าตอนนี้เราจะพยายามรักษาแอสมาแต่ละคนให้มีความเหมาะสมในคนไข้แต่ละคนเนี่ยเหมือนแต่ละคนเราตัดเสื้อให้ตรงกับตัวเขาไม่ใช่แบบใช้เสื้อโหลแล้วใช้กับคนทุกคนเนี่ย personalized medicine ในเด็กที่เป็นแอสมาเราก็จะพบว่าเด็กที่เป็นแอสมาที่จะ response ต่อ leukotriene receptor antagonist ได้ดีเนี่ยก็จะเป็นอย่างคนไข้กลุ่มที่เราบรรยายวันนี้ครับก็คือแอสมาหรือว่า wheezing in the young เนาะแอสมาในกลุ่มอายุน้อยเป็นแอสมามาระยะสั้นๆพวกเนี้ย chronic inflammation จะยังน้อย response ต่อ montelukast จะดีกว่าได้ steroid หรืออีกอันนึงเรารู้อยู่แล้วว่า montelukast เนี่ยออก lead inhibit leukotriene receptor ถ้าคนไข้แอสมาคนไหนมีระดับยูรีน leukotriene สูงเนี่ยคนไข้กลุ่มนี้ก็จะ response ต่อ leukotriene receptor antagonist ดีกว่า inhaled steroid ซึ่งก็ตรงไปตรงมานะครับอันนี้ก็เป็นการศึกษาที่ publish ปีที่แล้วใน JACI นะครับอันนี้เขาเรียกว่า infant trial ก็คือเอาเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น asthma ที่อายุน้อยมากๆเลยนะครับก็คืออายุแค่ 1-5 ปีที่วินิจฉัยเป็น asthmaแล้วแบ่งเป็น controller เป็น3 arm ตาม GINA guideline step 2จำได้ใช่ไหมครับว่าFirst line ก็คือ inhaled steroid ทุกวัน Second option ก็จะเป็น leukotriene receptor antagonist หรือว่าให้ inhaled steroid intermittent เนี่ยก็พบว่าถ้าเราแบ่งคนไข้3 arm แล้วมาดูเรื่องผลการรักษานะครับโดย arm แรกคือให้ inhaled steroid ทุกวันแล้วก็ให้ intermittent inhaled steroid พอคนไข้มีเริ่ม viral URI ปุ๊บเราสตาร์ inhaled steroid เลยหรือว่าอีกกลุ่มนึงก็คือให้ leukotriene receptor antagonist ทุกวันเนี่ยเราจะพบว่า asthma control day percent เนี่ยกลุ่มที่ให้ inhaled steroid ทุกวันเนี่ย efficacy การรักษาดีที่สุดคือ control asthma ไม่มีอาการของ asthma ได้ 94% เลยในขณะที่ให้ inhaled corticosteroid intermittent กับการให้ montelukast ทุกวันเนี่ยจะ control asthma ได้ประมาณ 89% เพราะฉะนั้นจริงๆมันก็ถือว่ายา2ตัวนี้แย่ไหมมันก็ไม่ได้แย่นะครับมันก็รักษาได้ 89%โอเคมันอาจจะน้อยกว่า94แต่ว่ามันก็น้อยกว่ากันประมาณสัก 4-5% คราวนี้เรามาดูว่า efficacy เนี่ยมันจะได้ประมาณ89เมื่อเทียบกับ inhaled steroid 94เนี่ยแต่เรามาดูเรื่องของ side effect บ้างนะครับการให้ steroid ทุกวันเป็นเวลา4เดือนเนี่ยจะพบว่าเมื่อเทียบกับการให้ leukotriene receptor antagonist ต่อเนื่องกันทุกวัน4เดือนเนี่ยกลุ่มที่ได้ steroid ทุกวัน4เดือนเนี่ยจะทำให้ความสูงเนี่ย
เตี้ยกว่ากลุ่มที่ได้ลิโคไทอีนรีเซปเตอร์ไทโกนิสเนี่ยประมาณ 0.4 เซนถ้าเราคูณ3ไปเป็น1ปีก็จะประมาณคนไข้กลุ่มนี้ก็จะเตี้ยกว่ากลุ่มที่ได้มอนติลูคัสประมาณปีละเซน 1.2 เซนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อมูลว่าเราต้องการ 94% ที่มากกว่า 89 นี้มากแค่ไหนแล้วเราคอนเซิร์นเรื่องความสูงในปีแรกที่จะดรอปประมาณเซน 1 ถึง 1.2 เซนเนี่ยมากแค่ไหนก็เป็นทางเลือกส่วนการให้ inhaled corticosteroid PRN หรือ intermittent เนี่ยผมว่าเป็นช้อยที่ไม่ควรเลือกที่สุดเพราะว่า efficacy จริงๆแล้วแย่กว่าให้มัลติลูคัสอีกขนาดที่ทำให้เตี้ยกว่าประมาณ 0.2 เซนในเวลา4เดือนนะครับเพราะงั้นก็เราก็ลองพิจารณาว่าในเด็กที่เป็น preschool asthma เนี่ยให้ inhaled steroid ทุกวันกับให้มัลติลูคัสทุกวันเนี่ย 94-89 กับความสูงที่ต่างกันตรงนี้เราชั่งน้ำหนักเอาเองว่าเราจะเลือกอะไรหรือเราให้ข้อมูลกับคุณพ่อคุณแม่แล้วให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยเราเลือกก็ได้นะครับเพราะงั้นก็ถ้าเราได้แอกแอสมาเนี่ยเราก็จะถือว่า inhaled steroid เป็น first line controller of choice นะครับโดย montelukast เนี่ยเป็น acceptable alternative option โดยที่ได้ประมาณสัก 89% asthma control day เมื่อเทียบกับ inhaled corticosteroid ที่ 94% นะครับ คราวนี้ปัญหาที่สำคัญก็คือว่าเราจะป้องกันคนที่มาครั้งแรกด้วย viral bronchitis ไม่ให้กลายเป็น asthma หรือ recurrent wheeze ในอนาคตได้ยังไงนะครับลองมาดูข้อมูลในPediatric Pulmonology นะครับถ้าเราเจอคนไข้ครั้งแรก RSV infection แล้วเรา follow ไป 2-3 ปีเนี่ยเพราะว่า recurrent wheeze เนี่ยสูงมากเลยคือประมาณ 70-80% คนไข้ post RSV bronchitis เนี่ยจะกลับมาด้วย recurrent wheeze นะครับคราวนี้ไม่ใช่แต่ RSV อย่างเดียวเนาะ rhinovirus ก็กลับมาด้วย recurrent wheeze สูงเหมือนกันนะครับหรือถ้าเราไปดูไวรัสตัวอื่นอย่างเช่น human metapneumovirus เนี่ยเทียบกับ RSV แล้วดูออดเรโชของแอสมาที่6ปีที่5ปีเนี่ยก็พบว่าคนไข้เป็น RSV bronchitis ออดเรโชของการเป็นแอสมาที่5ปีเนี่ยเพิ่มขึ้น10เท่าแต่ถ้าเป็น human metapneumovirus เนี่ยเพิ่มขึ้น16เท่าถ้าเป็นโบขาวไวรัสเทียบกับ RSV ก็เยอะเหมือนกันนะครับ RSV ในเปเปอร์นี้ออดเรโชแอสมาที่6ปีเนี่ยเพิ่มขึ้น14เท่าขณะที่เป็น human โบขาวไวรัส bronchitis เนี่ยเพิ่มขึ้น18เท่าเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าpost viral bronchitis ไม่ว่าจะ RSV rhinovirus โบขาวไวรัส human metapneumo เนี่ยทำให้ recurrent wheeze เนี่ยสูงมากเลยแล้วก็ใน 2-3 ปีแรกเนี่ย recurrent wheeze 7-80% นะครับคราวนี้เวลาเราคิดว่าจะให้ยา controller อะไรเพื่อจะป้องกัน recurrent wheeze เนี่ยปกติเราก็จะคิดอยู่2อย่างเหมือนเรารักษา asthma controller ใช่ไหมครับก็จะมี inhaled corticosteroid กับเป็นกลุ่มของ montelukastอันนี้เราก็ลองดูการทดลองนี้นะครับเอาผู้ป่วยที่เป็น first episode ของ RSV bronchitis มาแล้วก็ให้ betcometasone inhaler เนี่ย400ไมโครกรัม per day เป็นเวลา3เดือนแล้วจะพบว่าเทียบกับ placebo นะครับช่วงที่ได้ inhaled steroid เนี่ยเปอร์เซ็นต์ day ที่มี wheeze เนี่ยจะดูดีกว่ากลุ่มตอนที่ได้ placebo เพราะฉะนั้นเวลาเราให้ inhaled steroid ในคนไข้กลุ่มนี้ขณะพ่นยาเนี่ยมีประโยชน์คือมันลด wheezing ได้แต่พอหยุดพ่นยา3เดือนแล้ว follow up ไปตั้งแต่หลังพ่นยาสัก6เดือนเนี่ยเดือนที่9เป็นต้นไปเนี่ยจะพบว่ากลุ่มที่ได้ placebo กับกลุ่มที่ได้ betcometasone 400ไมโครกรัม per day เนี่ยเปอร์เซ็นต์ของวันที่มาด้วย wheeze เนี่ยไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่า inhaled steroid เนี่ยถ้าพ่นก็ยังมีประโยชน์มี efficacy แต่ถ้าหยุดพ่นไปสัก6เดือนหลังหยุดพ่นเนี่ย efficacy จะไม่อยู่ long term ไม่สามารถ prevent long term recurrent wheeze ได้หลังจากการให้ inhaled steroid เป็นเวลาสั้นๆเพียงแค่3เดือนนะครับเพราะงั้นโดยสรุปการให้ inhaled steroid ในพวก post RSV bronchitis เนี่ยไม่สามารถป้องกัน recurrent wheeze ในระยะ1ปีหลังจากการให้ inhaled steroid ได้นะครับคราวนี้ montelukast เนี่ยเราดูmechanism หลักเรารู้ว่าคนไข้เวลามี RSV bronchitis เนี่ยมีลูโคไทอีนในร่างกายหลั่งออกมามากนะครับก็มีการทดลอง pilot study อันนี้ทำในเบลเยียมเนี่ย n ค่อนข้างน้อยนะครับ58ราย แล้วก็แบ่งเป็น2อาร์มให้ montelukast 3เดือนกับ placebo 3เดือนพบว่าช่วงระยะเวลาที่ให้3เดือนเนี่ยไม่ได้มีความแตกต่างกันระหว่าง montelukast group กับ placebo group แต่เวลาเรา follow up ไปที่1ปีเนี่ยพบว่ากลุ่มที่ได้ montelukast เนี่ยมี recurrent wheeze ประมาณ 1.3 ครั้งขณะที่กลุ่มที่ได้ placebo เนี่ยมี recurrent wheeze เนี่ยประมาณ2ครั้งเราก็จะเห็นว่ากลุ่มที่ได้ montelukast เนี่ยดูแล้ว actual risk ของการเกิดจำนวนครั้งของ recurrent wheeze เนี่ยน้อยกว่ากลุ่มที่ได้ placebo แต่เนื่องจาก n เขาแค่58ราย p value ก็เลยไม่ significant นะครับ
อันนี้ก็เป็นเปเปอร์ที่เกาหลีเนี่ยทำคล้ายๆกันแต่เอ็นมากขึ้นก็คือเอาเด็กที่เป็นบองโคเลติสมาแล้วก็อาร์มหนึ่งให้มัลติลูคาส3เดือนอีกอาร์มเป็นพาซิโบแล้วก็ฟอลโล่ไป1ปีเหมือนกันก็พบว่า3เดือนแรกอาจจะยังไม่ต่างกันมากแต่พอเริ่มเดือนที่9เดือนที่12เนี่ยเรทของการเกิด recurrent wheeze เนี่ยน้อยลงนะครับกลุ่มที่เป็น placebo เนี่ย recurrent wheeze ประมาณ2ครั้งกลุ่มที่ได้ multilucas เนี่ย recurrent wheeze จะประมาณ 0.8 ครั้งในขณะที่คนที่ไม่ได้มี RCV bronchiolitis ก็จะน้อยที่สุดนะครับ อันนี้ก็จะเป็นอีกเปเปอร์หนึ่งก็เอาข้อมูลปกีที่เกาหลีเนี่ยแต่ว่าไป follow up ในแง่ของคนที่มี recurrent wheeze เข้า category ของ asthma ก็คือกลุ่มที่มี recurrent wheeze ใน12ปีที่ follow up เนี่ย12เดือนที่ follow up เนี่ยมากกว่า3ครั้งขึ้นไปและรวมครั้งแรกที่มาด้วย RCV bronchiolitis ก็กลายเป็น Wheeze 4ครั้งขึ้นไปเนี่ยกลุ่มที่เป็น placebo เนี่ยถ้าเราไม่ treat อะไรเลยเขาจะมีกลุ่มที่มี Wheeze หลังจากครั้งแรกอีก3ครั้งที่เหมือนจะเป็น asthma ไปแล้วเนี่ยถึง 25% นะครับขณะที่กลุ่มที่เป็น RCV bronchiolitis แล้วได้ multilucas เนี่ย recurrent Wheeze บ่อยขนาดมากกว่า3ครั้งเนี่ยแค่ 9% เพราะฉะนั้นคนไข้กลุ่มนี้ถ้าเราให้มัลติลูคัส3เดือนเนี่ยโอกาสที่รีคาเรนต์วิสบ่อยๆจนเป็นแอสมาเนี่ยก็ลดลงไปได้จาก25เหลือประมาณ 9% นะครับอันนี้ก็จะเอ็นประมาณสัก200ประมาณ180คนก็จะเห็นว่าถ้าเอ็นเยอะขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นความแตกต่างเนี่ย p value significant มากกว่าเปเปอร์แรกที่มีเอ็นแค่58รายนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกสตั๊ดดี้นึงนะครับเอาผู้ป่วยบองโคไลติสมาแล้วทำ PCR ดูว่าคนไข้มี RSV ไหมแล้วก็มีไมโครพลาสมาไหมแล้วเขาแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มหนึ่งมี RSV อย่างเดียวอีกกลุ่มหนึ่งมี RSV บวกไมโครพลาสมาแล้วก็ให้พาซิโบเทียบกับมอนติลูคัสนะครับแล้วฟอลโล่ไปแล้วก็เห็นแพทเทิร์นเหมือนกันเลยก็คือกลุ่มที่ให้มอนติลูคัสเนี่ย3เดือนแรกเนี่ยมันจะไม่ต่างกับพาซิโบนะครับแต่พอ follow ไปหลังให้เดือนที่9เดือนที่12เราจะเห็นว่าแกปของ recurrent wheeze เนี่ยกลุ่มที่ได้ placebo เนี่ยจะสูงกว่ากลุ่มที่ได้ multilucas ชัดเจนที่ตั้งแต่9เดือนถึง12เดือนหลังจาก start multilucas นะครับเพราะฉะนั้นการให้ multilucas 3เดือนก็ต้องใจเย็นๆ3เดือนแรกอาจจะยังไม่เห็นผลแต่สัก9เดือนถึง12เดือนหลังจากเริ่ม start เนี่ยจะเห็นว่า recurrent wheeze เนี่ยจะลดลงนะครับไม่ว่าเขาจะเป็น RSV อย่างเดียวหรือเป็น RSV บวก mycoplasma ก็จะตอบสนองต่อมัลติลูคัสดีเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นเปเปอร์ที่ใหญ่ที่สุดในการให้มัลติลูคัสในเด็กที่มาด้วย ด้วยไวรัลบองโคไลติสนะครับเขาก็เอาเด็กมาเอ็นประมาณ900คนนะครับให้มัลติลูคัส3เดือนเทียบกับพาซิโบแต่เปเปอร์เนี่ยฟอลโล่ไปนานหน่อยคือฟอลโล่ไป3ปีหลังจากสตาร์ทมัลติลูคัส3เดือนเนี่ยก็พบว่าถ้าฟอลโล่อัพไป3ปีเนี่ยเด็กที่เป็นพาซิโบเนี่ยจะเทิร์นมาเป็นแอสทมาประมาณ 39%ขนาดเด็กกลุ่มนี้ที่ได้มัลติลูคัส3เดือนเนี่ยฟอลโล่หลังจากทรีทเมนต์3ปีเนี่ยกลายเป็นแอสมาเท่าๆกับ general population ประมาณ 10% เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่า n ที่เยอะแล้วการให้3เดือนเนี่ยฟอลโล่ไปถึง3ปีเนี่ยยังมีผลลดการเกิด recurrent wheeze ลดการ develop asthma ใน long term เนี่ยค่อนข้าง significant ว่าได้ผลชัดเจนเมื่อเทียบกับ placebo นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยมันมีเปเปอร์แรกที่บอกว่าการให้มัลติลูคัสเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้ทำให้รีคาเรนต์วีสใน12เดือนลดลงเนี่ยอันนี้เราจะเลือกให้มัลติลูคัสในคนไข้กลุ่มไหนดีนะครับเพราะว่าถ้าเราให้มัลติลูคัสในเด็กที่เป็นไวรัลอินดิวเวสหรือว่าไวรัลบองโคไลติสทุกคนมันก็จะเป็นคอสของคนไข้หรือโรงพยาบาลที่สูงใช่ไหมครับเราอาจจะลองมาพิกอัพสิว่าเด็กกลุ่มไหนเนี่ยถ้าเราเลือกให้มัลติลูคัสแล้วน่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับผมลองให้ไอเดียแบบนี้ว่าถ้าเราดูลักษณะของ response ต่อ multilucas ใน asthma เนี่ยเมื่อเทียบกับ inhaled steroid อย่างฟูทิคาโซเนี่ยเราจะพบว่าคนไข้ asthma เนี่ยถ้าคนไข้ asthma คนไหนมีระดับของยูรีนลิวโคไทอีนสูงเนี่ยคนไข้กลุ่มนั้นจะ response ต่อ multilucas ดีกว่าการให้ฟูทิคาโซซึ่งอันนี้มันตรงไปตรงมาเพราะว่า multilucas เนี่ยบล็อกที่ลิวโคไทอีนรีเซปเตอร์ใช่ไหมครับคนไข้คนไหนมีเดเตอร์ที่เป็นลิวโคไทอีนในร่างกายสูงก็มักจะレスปอนต่อมัลติลูคัสเมื่อเทียบกับเซียรอยดีกว่าคราวนี้เราลองมาดูว่าเด็กคนไหนที่มาด้วยไวรัลอินดิวิสเนี่ยกลุ่มไหนล่ะจะมีระดับของยูรีนลิวโคไทอีนสูงที่สุดแล้วน่าจะเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการให้มัลติลูคัสมากที่สุดทั้งกรณีที่เราไม่คิดว่าเราจะให้ในเด็กทุกเคสนะครับอันนี้ก็เป็นสตั๊ดดี้ในพีทพูโมเนี่ยเราลองดูระดับของยูรีนลิวโคไทอีน E4 นะครับเราจะเห็นว่าอายุเนี่ยเป็นแฟกเตอร์สำคัญที่ทำให้ระดับของยูรีนลิวโคไทอีนคนไข้เนี่ยสูงถ้าเราดูเด็กอายุน้อยกว่า6เดือนกับเด็กอายุมากกว่า6เดือนนะครับ
เด็กที่อายุน้อยกว่า6เดือนเนี่ยจะมียูรีนหรือโคเทอีนเนี่ยสูงกว่าเด็กที่อายุมากกว่า6เดือนเนี่ยชัดเจนแล้วเด็กที่กลุ่มที่เขามีอะโทปิกของตัวเขาเองเนี่ยก็จะมีลูโคเทอีนสูงชัดเจนอย่างเช่นเด็กมีปัญหาเอ็กซิม่าหรืออะโทปิกเดอร์มาไทติสเมื่อเทียบกับเด็กที่เอ็กซิม่าเนกาทีฟเนี่ยคนที่มีอะโทปิกเดอร์มาไทติสก็จะมีลูโคเทอีนที่สูงกว่ากลุ่มที่ไม่มีปัญหาอะโทปิกเดอร์มาไทติสนะครับหรือเราทราบประวัติเด็กว่ามี family history ของอะโทปิกในครอบครัวหรือมีแอสมาในครอบครัวเนี่ยคนไข้ที่คนให้ประวัติเราว่ามี family history ของแอสมาหรืออะโทปิกก็จะมียูรีนหรือโคเทอีนเนี่ยสูงกว่ากลุ่มที่ไม่มี family history ของอะโทปิกหรือแอสมาเพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยถ้าเราจะทายว่าคนไข้คนไหนให้มันตัวเลคัสเราจะ respond ดีที่สุดโดยใช้ predictor เป็นระดับของยูรีนหรือโคเทอีนเนี่ยก็จะพบว่ากลุ่มที่เป็นเด็กเล็กอายุน้อยกว่า6เดือนคนไข้ที่มีอะโทปิกเดอร์มาไทติสของตัวคนไข้เองหรือมี family history ของอะโทปิกดีซีสหรือแอสมาในครอบครัวเนี่ยกลุ่มนี้จะมีลูโคเทอีนในร่างกายสูงแล้วอาจจะเป็นกลุ่มที่ respond ดีที่สุดต่อมัลติลูแคสนะครับคราวนี้คำถามในเวชปฏิบัติเนี่ยที่ผมเจอบ่อยๆก็คือว่าเรารู้แล้วว่าคนไข้มาด้วย RSV Wheeze เนี่ย 70-80% มี recurrent Wheeze ใน 2-3 ปีแรกเราจะให้มัลติลูแคสตั้งแต่ Wheeze ครั้งแรกดีหรือเราจะรอให้มี recurrent Wheeze ครั้งที่2แล้วเราค่อยสตาร์ทดีเพราะว่าถ้าเราสตาร์ทตั้งตอนวีสครั้งแรกเนี่ยคนไข้สัก 20% จริงๆเขาจะมีวีสครั้งเดียวอยู่แล้วเขาก็จะไม่มีรีเคเรนต์วีสอีกถ้าเราให้มัลติลูคาสตั้งแต่ครั้งแรกก็อาจจะมีคนไข้สัก 20% ที่อาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะงั้นเราไปให้ตอนรีเคเรนต์วีสครั้งที่2จะดีไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทดลองที่ทำให้เราเห็นไอเดียว่ามัลติลูคาสเนี่ยให้ครั้งแรกกับครั้งที่2เนี่ยมันมีความหมายต่างกันยังไงนะครับอันนี้เราทำการทดลองในสัตว์ทดลองเราเรียกว่าเมทาโคลีนชาเลนจ์เทสก็คือเราพ่นเมทาโคลีนไปถ้าหลอดลมเราไวเราก็จะเกิดบองโคคอนสตริกชันแอร์เวย์รีสแตนเราก็จะสูงเพราะฉะนั้นกราฟยิ่งชันก็แปลว่ามีแอร์เวย์ไฮเปอร์เรสปอนซีฟเน็ตมากนะครับสีกลมๆอันนี้คือคนปกติแล้วพ่นเมทาโคลีนไปตั้งเยอะแล้วแอร์เวย์รีสแตนเนี่ยเพิ่มนิดเดียวนะครับกราฟที่ชันที่สุดก็คือกราฟของสัตว์ทดลองที่มี RSV infection ครั้งแรกและมี secondary RSV infection กลุ่มนี้ก็คือเหมือนกับ RSV ครั้งแรกไปกระตุ้นให้เขาเป็นแอสมาแล้วแล้วพอครั้งที่2เขามี secondary RSV infection เนี่ยเขาก็จะมี Wheeze ที่รุนแรงมี airway obstruction ที่รุนแรงนะครับคราวนี้เราก็จะดู2อันนี้อันแรกนี่คืออันวงกลมสีดำนะครับก็คือกลุ่มที่เป็น RSV ครั้งแรกตอนอายุ6สัปดาห์ก็จะเป็น airway resistance เนี่ยเพิ่มขึ้นน้อยกว่ากลุ่มที่เหมือนเป็นแอสมาและถูกกระตุ้นด้วย RSV secondary infection แต่ปรากฏว่าคนไข้ที่มี secondary infection RSV คือมี RSV infection ครั้งแรกที่1สัปดาห์แล้วเราได้มอนตีลูแคสตั้งแต่วีสครั้งแรกและครั้งที่2เนี่ยเราชาเลนจ์ RSV ไปครั้งที่2เนี่ยปรากฏว่าทำให้ airway responsive net เขาเนี่ยเหมือนกับเป็น RSV ครั้งแรกเองไม่ได้เป็นครั้งที่2เนาะเราดู slope เนี่ยมันเท่ากับเป็น primary RSV infection เลยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าถ้ามี RSV แล้วให้มอนตีลูแคสตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยเขามี RSV ซ้ำครั้งที่2เขาจะไม่สะดุ้งสะเทือนเท่าไหร่แต่ถ้าเปรียบเทียบกันเราไปรอให้วีสครั้งที่2แล้วค่อยสตาร์ทมัลติลูแคสนะครับเราจะเห็นว่าอันนี้ก็คือเราดีเลย์ทรีทเมนต์เนาะวีสครั้งแรกเราไม่ให้มัลติลูแคสเราให้ครั้งที่2เป็นรีคัลเลนท์ RSV infection เนี่ยเราจะพบว่าสามเหลี่ยมทึบสีดำคือกราฟเนี้ยเราให้มัลติลูแคสตอนวีสครั้งที่2เนี่ยสโลปของ airway challenge test หรือว่าดูเมทาโคลีน challenge test เนี่ยไม่ต่างกับคนที่ไม่ได้รักษาด้วยมัลติลูแคสเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้มัลติลูคาสโดยหวังเพื่อว่าจะพรีเวนต์ไม่ให้เขาเทิร์นไปเป็นแอสมาหรือว่าลดของในแง่ของบองเคียวไฮเปอร์เรสปอนซีฟเน็ตเนี่ยเราควรจะให้มัลติลูคาสตั้งแต่เขาเป็นเฟิร์สอีพิโซดของวีซิงมันจะได้ผลนะครับถ้ารอรีเคอร์เรนต์แล้วครั้งที่2ครั้งที่3ค่อยมาสตาร์ทเนี่ยมัลติลูคาสใน secondary RSV infection จะสู้การให้ใน RSV ครั้งแรกไม่ได้เนาะทีนี้ถ้าเราดูพาโถเนาะถ้าเอาสัตว์ทดลองมาเป็น RSV ครั้งแรกแล้วกระตุ้นให้มี secondary RSV ครั้งที่2เนี่ยเราจะเห็นว่า autopsy สัตว์ออกมาเนี่ย pathology เขาคือ asthma ทุกอย่างเลยก็คือมี goblet cell hyperplasia นะครับเห็นว่ามีการหนาตัวของ smooth muscle ของ bronchio อันนี้ก็คือลักษณะ full bone ของ asthma เลยในขณะที่คนไข้ที่เป็น secondary RSV infection คือมี RSV infection ที่1สัปดาห์มี RSV infection ครั้งที่2ที่6สัปดาห์เนี่ยการให้มัลติลูคาสใน first episode ของ RSV infection เนี่ย prevent การ turn ไปเป็น asthma ใน autopsy morphology ของพาโถได้เนาะพาโถเขาก็จะออกมาเป็นเหมือนกับ
primary viral bronchiolitis ธรรมดามันจะไม่เทิร์นไปเป็น full blown asthma เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้ผู้ป่วยของเราไม่เทิร์นไปเป็น full blown asthma แบบนี้เราก็อาจจะต้องเลือกการให้มัลติคลาสในเด็กที่อายุน้อยหน่อยวิสครั้งแรกก็จะได้ผลดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นการให้มัลติคลาสใน RSV เนี่ยมันลดการเกิด bronchial hyperresponsiveness ได้แล้วจะได้ผลดีมากๆถ้าให้ตั้งแต่ RSV infection ครั้งแรกดีกว่าเป็นให้ครั้งที่2ครั้งที่3ที่เป็น secondary RSV infection จะไม่ค่อยได้ผลคราวนี้ก็จะมีคำถามที่เป็น practical point ว่า FDA แล้ว approve Montelukast น่าจะเป็น6เดือนขึ้นไปนะครับถ้าเราจะเอามาบอกว่าให้เด็กน้อยกว่า6เดือนมันจะโอเคไหมเพราะเรามีเปเปอร์แล้วบอกว่าในเด็กอายุน้อยกว่า6เดือนเนี่ยแหละเขาว่าลิวโคไทอีนในร่างกายเขาสูงกว่าเด็กที่เกิน6เดือนน่าจะได้ประโยชน์อันนี้ก็เป็นสตัดดี้ที่บอกว่าเอามาทดลองในเด็กที่อายุน้อยกว่า6เดือนก็คือ 3-6 เดือนเนี่ยให้มัลติลูคาสไปก็ไม่ได้มีอะไรที่จะเป็นไซด์เอฟเฟคที่ต่างจากเด็กที่โตกว่านะครับแล้วก็ฟาร์มาโคไคเนติกไดนามิกของยาในคนไข้ 3-6 เดือนก็ไม่ได้ต่างจากเด็กโตจึงก็ให้ได้เนาะแล้วก็อันนี้ปี2006ปี2008ก็ทำในเด็กไซส์ที่เล็กกว่านั้นอีกก็คือเด็กเล็กที่มาด้วยบองโควิดที่ 1-3 เดือนการให้มอนเตลคาส4หรือ8สัปดาห์8มิลลิกรัมต่อวันเนี่ยในเด็ก 1-3 เดือนก็ทอลเลเรตดีนะครับไม่มีไซด์เอฟเฟคอะไรเพราะฉะนั้นก็ถือว่าถ้าเราจะให้มอนเตลคาสในเด็กที่อายุน้อยกว่า6เดือนก็มีสตัดดี้ในแง่ของไซด์เอฟเฟคลองยอมรับได้ว่าไม่ได้มีไซด์เอฟเฟคอะไรที่เราจะต้องระมัดระวังต่างจากเด็กที่อายุมากกว่า6เดือนนะครับก็โดยสรุปนะถ้าเราเจอคนไข้มาด้วยไวรัลบองโคไลติสเนี่ยมีวิธีอะไรที่จะ prevent recurrent wheeze หรือ asthma ในอนาคตนะครับก็จะมีการให้เซรอยด์ inhale เซรอยด์3เดือนเนี่ยไม่ได้ผลแน่ๆเนาะจากเปเปอร์ที่ให้ดูการให้มัลติลูคาสเนี่ยจะมีประโยชน์ลดทั้ง recurrent wheeze และการเทิร์นไปเป็น asthma ในอนาคตหลังจากที่ให้ประมาณ3ปีเนี่ยชัดเจนว่าลดการ recurrent wheeze หรือ asthma ได้นะครับการให้มัลติลูคาสถ้าอยากจะให้เนี่ยให้ตั้งแต่ primary RSV infection จะดีกว่ารอให้มี recurrent wheeze แล้วค่อย start นะครับในแง่ของการ prevent recurrent wheezing หรือ asthma development ตอนเด็กโตขึ้นในอายุ school age แล้วก็การให้มัลติลูคาสในเด็กที่อายุน้อยกว่า6เดือนคือเปเปอร์ล่าสุดก็ประมาณ 1-6 เดือนให้ได้ปลอดภัยไม่ได้มี side effect อะไรนะครับ